กลุ่มหมวกฟางไหวหรือยังในการปะทะกับกลุ่มโจรสลัดของพวกสี่จักรพรรดิสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะฮะแฟนคลับวันพีททั้งหลายหลังจากที่มังงะวันพีทตอนที่988นะครับได้ทำการปล่อยออกมาเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับเราได้เห็นว่าคนในกลุ่มหมวกฟางเนี่ยเริ่มที่จะมีการต่อสู้นะครับแล้วก็ต่อต้านกับเหล่าสี่จักรพรรดิแล้วก็คือมีการต่อสู้กับทางด้านของบิ๊กมัมหรือจะเป็นการต่อสู้นะครับกับแม่ทัพนะครับของกลุ่มโจรสลัดไคโดด้วยเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเรานะครับก็เฝ้ารอเลยครับว่าเอ้ยเมื่อไหร่กลุ่มหมวกฟางมันจะไฟนะครับกับคนเก่งๆสักทีคือก่อนหน้าเนี่ยมันก็เจอคนเก่งๆนั่นแหละครับแต่ว่าโอ้โหมันไม่ได้แบบรู้สึกดูยิ่งใหญ่นะครับเหมือนตอนล่าสุดนี้เพราะก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าซันจินั้นจะไปประทานนะครับกับพวก1ใน6ล่องนภานะครับทางด้านเพจวันก็ตามทีแต่มันก็ยังไม่ได้แปลว่าระดับสูงสุดนะครับของกลุ่มโจรสลัดนั้นๆหรือเป็นการประทานนะครับกับ4จักรพรรดิด้วยก่อนหน้านี้นะครับพวกเราเนี่ยได้เห็นแบบการต่อสู้ที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันดูยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินก็ต้องย้อนกลับไปนะครับตอนที่ว่าลูฟี่นั้นปะทะกับไคโดเลยแต่ว่าลูฟี่เรานะครับที่เป็นสายห้าวเป้งนะครับก็ทำการติดเป้งเป็นที่เรียบร้อยโดยการที่พี่แกนะครับก็สลบนอนแต่ตุ๋ยไปนะครับแล้วก็เข้าคุกไปแต่ก็ได้วิชากลับมานะครับก็ถือว่าเป็นผลดีแล้วกันเนาะได้รู้นะครับว่าศัตรูเนี่ยแม่งแข็งแกร่งแค่ไหนนะครับถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ทางด้านลูฟี่ของเรานะครับก็ทำตัวห้าวเป้งคิดว่าตัวเองนั้นแน่พอนะครับในการจะสามารถล้มสี่จักรพรรดิได้อย่างง่ายดายและมาในตอนล่าสัตว์นี้เลยนะครับเราจะเห็นว่ากลุ่มหมวกฟางนั้นก็เริ่มในที่จะโชว์ผลงานให้พวกเราได้เห็นเรียกได้ว่าก็เกินความคาดหมายเลยนะครับหมายถึงไอ้กลุ่มหมวกฟางคนอื่นที่ไม่ได้เก่งมากๆนะครับแต่ดูทีท่าแล้วก็มีได้เกรงกลัวนะครับในความสามารถของ4จักรพรรดิเลยถ้าอย่างนั้นนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มหมวกฟางนะครับมีดีมากเพียงพอไหมในการที่จะต่อกรนะครับกับเหล่าบรรดา4จักรพรรดิในเรื่องวันพีซโดยหลักๆแล้วนะครับเราก็คงจะไปเทียบนะครับกับกลุ่มโจรสลัดไคโดกับบิ๊กมัมเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเราก็พอได้เห็นความสามารถของคนในกลุ่มนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็ยังสามารถนะครับที่จะมาคอมเพลนกันได้ว่าฝั่งไหนนะครับจะมีความสามารถที่แตกต่างกันอย่างไรเริ่มต้นกันก่อนเลยนะครับหลักๆแล้วเราจะเห็นว่าบรรดา4จักรพรรดิเนี่ยก็คืออย่าง2กลุ่มหลักๆก็คือไคโดกับบิ๊กมัมจะมีการตั้งแม่ทัพมานะครับก็คือแบบเป็นลูกน้องมือขวามือซ้ายหรือมือกลางก็ได้ก็คือจะส่วนใหญ่แล้วจะมีทั้งหมด3คนในการก็คือเรียกว่า3แม่ทัพโดยทางด้านกลุ่มบิ๊กมัมนั้นครับเราจะเห็นว่าก็จะมีคาตาคุริเอ่ยทางด้านแครกเกอร์เอ่ยแล้วก็ทางด้านของสมูทตี้นะครับก็มีเพียงแค่สมูทตี้เท่านั้นที่เรานะครับยังไม่ได้เห็นความสามารถของเธอที่แท้ทรูส่วนทางด้านแคคเกอร์นั้นนะครับเราก็ได้เห็นความสามารถแล้วนะฮะก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับหากลูฟี่นั้นไม่ได้นามิในการช่วยเหลือนะครับแล้วก็ความตะกาตะกามของลูฟี่ของเราเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะครับในการจะล้มแคคเกอร์ไปได้ก็พี่แกนะครับเล่นสร้างเกราะนะครับเป็นแคคเกอร์มาตั้งรับขนาดนั้นจะไปสู้ยังไงไหวล่ะแต่ก็นั่นแหละเพราะความตะกาของลูฟี่เรานะครับก็สามารถผ่านศัตรูที่แข็งแกร่งอย่างแคคเกอร์มาได้หรือทางด้านของคาตาคุริเอ่ยนะครับที่ลูฟี่เนี่ยปะทะกันแบบโคตรจะมันมือเลยนะครับแล้วก็สูสีมากเลยจนในท้ายที่สุดแล้วนะครับก็ไม่รู้ด้วยเหตุผลประการใดก็แล้วแต่นะครับโอเคมันจะมีการเถียง2ฝั่งว่าเฮ้ยลูฟี่เนี่ยเป็นต่อตรงนู้นตรงนี้ทีเราจะไม่พูดตรงนั้นเราจะพูดแค่ว่าลูฟี่ก็สามารถชนะไปแต่คาตาคุรินั้นก็ถือได้ว่าเก่งมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นพลังผลปีศาจของเขาที่สามารถตื่นได้แล้วแล้วก็ฮาคิสังเกตของเขานะครับที่สามารถมองเห็นอนาคตใกล้ๆได้เรียกได้ว่าก็เป็นคนนึงนะครับที่มีความสามารถระดับสูงเลยแล้วก็อีกส่วนนึงนะครับของสมูทตี้นั้นเรายังไม่ได้เห็นความสามารถของเธอที่แท้ทรูเราเห็นเพียงแค่ว่าเธอนะสามารถบีบสามารถเค้นสามารถคันนะครับแล้วก็เอาน้ำของศัตรูออกมาได้แม่พลังผลปีศาจมันก็ค่อนข้างที่จะถ้าพูดแบบเนี้ยหลายคนจะฟังว่าแม่งโคตร18บวกหรือ20บวกเลยใช่ไหมแต่มันเป็นความสามารถนะครับที่ถือว่าโหดเลยนะในการบีบคั้นนะครับเอาน้ำออกจากศัตรูน่ะดู18บวกอีกแล้วส่วนทางด้านกลุ่มโจรสลัดร้อยอสูรของไคโดนะครับก็จะมี3แม่ทัพเหมือนกันคิงควีนแจ็คนะครับซึ่งทางด้านของแจ็คนั้นเราก็เห็นฝีมือพี่แกแล้วนะครับก็อยู่ในระดับเดียวนะครับกับผู้นำเผ่ามิงก็คือเนโกะมามูชิแล้วก็อินุอาราชินะครับโดยการที่ว่านะครับหากแจ็คไปที่สามารถของพี่แกคิดดูแล้วกันว่าโหดแค่ไหนโดยแกก็เป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจสายโซออนนะครับโดยมีโมเดลนะครับก็คือสามารถกลายร่างเป็นร่างแมงมอสได้นะครับเป็นช้างแมงมอสใหญ่ๆเลยนะครับการโจมตีการทำลายล้างนะครับก็ยิ่งใหญ่ด้วยตามกันแล้วไหนจะมีทางด้านของควีนอีกนะครับแล้วก็คิงอีกนะครับคือทั้ง2คนนี้ก็มีความแข็งแกร่งด้วยซึ่งก็ดูเหมือนว่าคิงนะครับก็น่าจะเป็นเบอร์ส
2นะครับของกลุ่มโจรสลัดไคโดเบอร์1ก็คือไคโดนะแล้วก็เรียงลงมาเลยนะครับคิงควีนแล้วก็ทางด้านของแจ็คหลายคนคงสงสัยว่าแล้วจะพูดทำไมเนี่ยเรื่อง3แม่ทัพพวกนี้นะครับก็คือกลุ่มหมวกฟางมันก็มีนะครับถึงแม้ว่า3แม่ทัพนี้เนี่ยจะไม่ได้มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแต่ฝีมือของพวกเขานะครับก็เรียกได้ว่านะครับก็คือแข็งแกร่งที่สุดแล้วนะครับในกลุ่มหมวกฟางก็คือเราไม่นับทางด้านของลูฟี่นะพอไอ้นั่นก็คือกัปตันนะครับแต่ถ้าพูดถึงในบรรดาลูกเรือเนี่ย3คนนี้ก็คือเป็นตัวท็อปเบอร์ตองเลยนะครับถ้าหากไปอยู่แถวรัชดาแล้วก็นะครับก็คงหนุ่มๆเนี่ยคงเลือกกันดีเลยแหละครับก็คือทางด้านของโซโลซันจิและทางด้านของน้องใหม่ของเรานะฮะอย่างจินเบถึงแม้อายุเนี่ยมันจะไม่ดูเป็นน้องใหม่ก็ตามทีเถอะซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมก็คิดว่า3คนนี้ก็ดูไม่ได้จะมีปัญหาอะไรนะฮะหากจะต้องมาท้าเหล่า3แม่ทัพนะครับของกลุ่มโจรสลัดพวก4จักรพรรดิทั้งหลายก็คือความสามารถมันก็สามารถต่อกรได้แหละแต่สิ่งที่มันสร้างเซอร์ไพรส์ในตอนล่าสุดเราจะเห็นว่านะครับเหล่าบรรดาแบบพวกกระจอกอะเราอาจจะพูดรุนแรงไปหน่อยนะครับแต่ก็คือพูดแบบให้เข้าใจง่ายเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนามิเอยหรือพวกที่รองลงมานะครับพวกเนี้ยก็ยังมีความกล้านะครับในการสามารถต่อกรนะครับกับ4จักรพรรดิได้ถ้าหากเทียบกับก่อนหน้านี้เนี่ยพวกนี้เนี่ยก็คงจะไม่ได้มีจิตใจที่กล้าหาญขนาดนี้อย่างตอนล่าสัตว์นี้เลยนะครับจะเห็นว่าทางด้านของแฟรงกี้นั้นนะครับมีความแบบโอ้โห MVP มากเลยนะครับสามารถขี่มอเตอร์ไซค์นะครับไปเหยียบที่หน้านะครับของบิ๊กมัมลงไปได้คือแบบโหเองต้องใจกล้าหน้าด้านแค่ไหนนะครับในการที่ไปต่อกรกับบิ๊กมัมได้ขนาดนั้นหรือทางด้านของบลูคนะครับที่มีความกล้ามากเพียงพอนะครับในการที่ยอดจะไปตัดซุดออกนะครับเพื่อช่วยเหลือทางด้านของนามินี่แหละครับก็คือเป็นการอัปเกรดขึ้นมาเยอะเลยนะในภาคนี้จะเห็นได้ว่ากลุ่มหมวกฟางนั้นนะครับคือตอนแรกเนี่ยเราเห็นว่าไอ้พวกที่เก่งมันก็เก่งซะเหลือเกินไอ้พวกที่ไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับพวกเนี่ยก็อยู่ระดับร่างๆไปถูกไหมล่ะครับหรือทางด้านนามิเองที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ดูแล้วก็ไม่ค่อยแบบมีประโยชน์ทางด้านการต่อสู้สักเท่าไหร่แต่ด้วยความสามารถของเธอนะครับไม่ว่าจะเป็นการควบคุมสภาพอากาศเอ่ยนะครับหรือว่าพยายามที่จะเอาซูทเนี่ยมาเป็นพวกของตัวเองซะเหลือเกินจึงทำให้ทางด้านของนามินั้นนะครับก็เป็นอาวุธที่ทรงพลังของกลุ่มหมวกฟางไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยส่วนคนที่ไม่ค่อยมีบทบาทสักเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่านะครับในภาคเดดโรซ่าเนี่ยก็มีบทบาทเยอะเลยนะครับทางด้านของก็อดอุซบของเรานั่นเองคือจริงๆแล้วอุซบเนี่ยก็ถือว่าเก่งนะแต่ด้วยความที่ว่าใจพี่แกเนี่ยค่อนข้างที่จะป๊อตไปหน่อยนะครับเลยทำให้บางสถานการณ์ก็เลยดูย่ำแย่ไปแต่ถ้าพูดถึงฝีมือการยิงของพี่แกแล้วหรือตอนที่ว่าเดดโรซ่านะครับที่ฮาคิสังเกตของพี่แกมาตื่นขึ้นมาเนี่ยก็หวังว่านะฮะในภาคนี้เนี่ยทางด้านของอุซบนะจะสามารถโชว์พลังได้มากด้วยเช่นกันหรือทางด้านของช็อปเปอร์นะครับที่แบบผมชอบนะตัวละครตัวนี้นะครับแหมไม่ค่อยมีบทบาทสักเท่าไหร่เลยในภาคนี้ก็ต้องเฝ้ารอดูแหละครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยช็อปเปอร์เป็นคนที่แข็งแกร่งมากเลยนะครับอาจจะเรียกว่าคนหรือเปล่าเป็นว่าเป็นสัตว์ที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับเป็นเพราะว่าพี่แกนั้นเนี่ยก็สามารถแปลงร่างนะครับในการต่อสู้ได้ซึ่งก็ถือว่าฝีมือนะครับไม่ได้ด้อยกว่าใครเลยนะครับหากจะต้องมาต่อสู้ส่วนทางด้านโรบินนั้นนะครับเธอเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็แข็งแกร่งเช่นกันนะครับด้วยพลังผลปีศาจของเธอถึงแม้ว่าหลังๆนะครับจะถูกอาจารย์โอดานั้นกดบทลงไปหน่อยนะครับจริงๆด้วยพลังผลปีศาจของโรบินนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่แบบโคตรโกงเลยนะถ้าจะเขียนให้โกงนะครับด้วยพลังของแกเนี่ยที่สามารถแบบงอกส่วนนู้นส่วนนี้มาใส่ศัตรูสามารถจับตึงศัตรูก็ได้หรืออะไรใส่ศัตรูก็ได้นะครับจึงทำให้ทางด้านโรบินนั้นก็มีความแข็งแกร่งแต่ก็พอเข้าใจได้แหละครับคือโรบินเนี่ยถูกจัดอยู่ในหมวดนะครับก็คือนักโบราณคดีหรือว่าศึกษาประวัติศาสตร์อะไรพวกนี้นะครับคืออาจารย์แกก็คงไม่อยากจะให้แข็งแกร่งเกินไปก็คือเดี๋ยวบทมันจะเกินหน้าเกินตานะครับไอ้พวกเหล่านักสู้ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นโซโลจินเบแล้วก็ทางด้านของซันจิซึ่งหากนับตัวเลขแล้วนะครับคนในกลุ่มหมวกฟางในตอนนี้เนี่ยถ้าจะประทานนะครับคนของกลุ่มโจรสลัดไคโดแล้วเนี่ยจะเป็นใครนะครับก็จะมีพวก6ล่องนภาพวกเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าไอ้ทั้ง6คนเนี่ยก็คงจะได้ประทานนะครับกับกลุ่มโจรสลัดของทางด้านของลูฟี่แน่นอนก็คือไม่ว่าจะเป็นนามิแฟรงกี้บลูคเอ่ยนะครับหรือทางด้านของอูซบอะไรพวกเนี่ยคงจะได้ประทานนะครับกับเหล่า6ล่องนภาก็คือตัวเลขมันค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วนะครับหากจะต้องประทากันถึงหากจะถามว่านะครับกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางในตอนนี้หากจะประทานนะครับคนระดับ4จักรพรรดิเอาเป็นว่านะครับถ้าแบบว่าประทากับกลุ่มไคโดเลยเนี่ยเราไม่นับว่าตอนลูฟี่เดียวกับไคโดนะเอาแค่เหล่าบรรดานะครับลูกเรือปะทะกันก็ถือได้ว่านะครับก็สามารถสู้ได้แล้วนะในตอนนี้นะครับเพราะแต่ละคนก็อัปเกรดความสามารถมาเยอะเลยผ่านเหตุการณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าช่วง2ปีไทม์สคิปเอ่ยนะครับในจากเดดโรซ่าเอ่ยนะครับหรือสถานการณ์ต่างๆนะครับจึงทำให้ในตอนนี้นะครับคนของกลุ่มหมวกฟางเนี่ยก็พัฒนาไปไกลมากๆเลยจะปะทะกับคนระดับ4จักรพรรดิได้ตอนนี้ก็ถือได้ว่าองอาจแล้วก็ภาคภูมิเลยนะครับก็คือในฐานะเนี่ยเป็นลูกเรือของจักรพรรดิคนที่5กลุ่มหมวกฟางนะครับก็สามารถเทียบชั้นได้แล้วเหลือเพียงแค่ตัวกัปตันเท่านั้นที่จะต้องไปเทียบชั้นนะครับคนระดับ4จักรพรรดิได้เช่นไคโดหรือว่าบิ๊กมัมคือหลายคนบอกว่าเฮ้ยดูถูกลูฟี่ไปหรือเปล่าก็จริงๆจะพูดว่าดูถูกหรือเปล่าก็ไม่นะเพราะว่าเป็นผลที่ตัดสินมาแล้วซึ่งแน่นอนแหละครับว่าความต่างชั้นกันเนี่ยระหว่างนะครับคนเป็น4จักรพรรดิกับแค่ลูกน้องเนี่ยเอาแค่มือขวานะครับอย่างบิ๊กมัมกับคาตาคุริเนี่ยความต่างมันก็แบบโคตรจะมหาศาลอยู่แล้วนะครับหรือทางด้านของไคโดกับคิงแม่งก็โคตรมหาศาลด้วยเช่นกันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับที่ลูฟี่นั้นนะครับจะมีความต่างชั้นจากทางด้านไคโดแต่ก็นั่นแหละฮะในตอนนี้
ี้ลูฟี่ของเรานะครับก็ได้ฮาคิกรอขั้นสูงๆไปแล้วนะครับอีกทั้งยังมีฮาคิสังเกตสุดแข็งแกร่งด้วยนะครับจึงทำให้นะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเลยนะครับก็คือในตอนนี้เหมือนเป็นการอัปเดตแล้วกันว่ากลุ่มหมวกฟางไหวไหมในการประทานนะครับคนระดับ4จักรพรรดิซึ่งตอนนี้คือทุกคนก็น่าจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่ามันก็ยังมีความสูสีอยู่นะมันไม่ใช่ก่อนหน้านี้นะครับที่จะประทานแต่ละทีเนี่ยก็ต้องลุ้นกันแทบตายเลยล่ะเพราะว่ากลุ่มนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยแหละครับก็คือเป็นกลุ่มออกแนวเพื่อนๆมากกว่านะครับคือบางคนมาตอนแรกเนี่ยก็คือคนธรรมดาปกติเลยไม่ได้เก่งกาจอะไรนะครับแต่มาอยู่กลุ่มนี้ปั๊บเนี่ยก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเช่นตัวกัปตันจนทุกคนนะครับก็แข็งแกร่งขึ้นมานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนคิดเหมือนผมไหมนะครับว่าตอนนี้นะครับกลุ่มหมวกฟางเนี่ยไหวได้ยังในการปะทะ4จักรพรรดินะครับโดยส่วนตัวคิดว่าไหวนะครับในการปะทะกันนะครับระหว่าง2กลุ่มนี้โดยมันก็จะมีแก๊ปความต่างกันแค่ตรงที่ว่าตัวของกัปตันเองนะครับของลูฟี่เอ่ยปะทะกับไคโดเอ่ยหรือทางด้านของพวกซันจินะครับในการปะทะนะครับกับ3แม่ทัพอาจจะมีความต่างนิดนึงแต่ก็ไม่ได้แปลว่าต่างกันเหลือเกินนะครับไม่สามารถต่อกรได้ก็คือมันต้องรอพัฒนาในภาคนี้นั่นแหละก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวนะฮะในคลิปนี้นะครับที่เรามาพูดมาอัปเดตกันนะครับหากใครอยากรับชมคลิปอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้ละกันและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับตอนนี้ก็ 300,000 ซับแล้วนะครับก็หวังว่าจะไป 400,000 500,000 ซับได้ในอนาคตสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ